รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในสังคมของแกะอาจมีเพียงหนึ่งกล้าที่จะก้าวออกจากความคุ้นเคยหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นมุ่งหน้าหาคำตอบให้กับตัวเองและในความกล้าย่อมก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อไปสู่จุดสูงสุดที่เรียกว่าความสำเร็จอยากหานิยามคำว่าความกล้าและสิ่งเดียวที่จะหาคำตอบได้ก็คือเสาะหาและสอบถามบุคคลที่ได้จัดการกับความกล้าของพวกเขาจนประสบความสำเร็จแกะกล้าสำนักงานกสทช.บุญรอดฟาร์มสิ่ง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนผมเชื่อว่าอิทธิพลวัฒนธรรมใหม่ๆกำลังเปลี่ยนแปลงและกลืนกลายวัฒนธรรมดั้งเดิมโค้ดถ้าคุณเปลี่ยนเมื่อไหร่คุณกำลังทำลายมันเมื่อนั้นเปลี่ยนในความหมายของผมแม้กระทั่งคุณตัดมันจาก1ชั่วโมงให้เหลือ30นาทีเปลี่ยนจากอันนี้ไปสู่อันนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าเอาเลเซอร์มาใส่เอาแสงมาใส่เอาสโมกมาใส่เอานี่มาใส่คุณกำลังทำลายมันสุดท้ายก็ไม่มีใครจะสามารถแช่แข็งวัฒนธรรมเดิมๆเอาไว้ได้เพียงแต่หากยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันและรู้จักรากฐานของวัฒนธรรมนั้นดีพอวัฒนธรรมนั้นย่อมไม่มีทางสูญหายไปตามกาลเวลาแน่ครับหนำซ้ำยังคงคุณค่าและกลายเป็นอัตลักษณ์ยากที่ใครจะเรียนแบบได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับแกะกล้าในวันนี้ครับคนร่วมสมัยของอาจารย์พิเชษฐ์กลั่นชื่นทำไมผมประหลาดกว่าอาจจะเป็นความคิดผมคิดต่างผมคิดด้วยหลักการและเหตุผลดูนะผมคิดด้วยหลักการและเหตุผลผมพยายามหาคำตอบกับศิลปะกับการเคลื่อนไหวกับท่ารำนะฮะผมไม่ได้กระทำสิ่งต่างๆตามประโยคที่บอกเล่าสืบต่อกันมาหรือเป็นความเชื่อที่ถูกเขียนไว้ในตำราแล้วเราบอกว่าเพราะไม่มีคนดูเราจึงเปลี่ยนแต่ทำไมโนะคาบุกิสวอนเล็กมันถึงมีคนดูแล้วที่สำคัญไม่ใช่มีคนดูอย่างเดียวเล่นไปทั่วโลกได้หมดแม้กระทั่งคนบ้านเรายังต้องไปเรียนเพื่อที่จะเต้นสวอนเล็กเลยพิจารณาเรื่องนี้ดีกว่าแล้วเราจะได้คำตอบว่าเฮ้ยจริงๆเราผิดทางแล้วดูนะฮะอันนี้มันอาจจะกระทบใจใครบางคนที่ดูรายการนี้ที่นับถือนะฮะแต่ผมต้องขอบอกไว้ก่อนว่าผมต้องขอโทษจริงตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่พิเชษฐ์กลั่นชื่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนรู้จักพี่พิเชษฐ์ว่าตอนนี้ทำงานร่วมสมัยอยู่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยพี่พิเชษฐ์เรียนอะไรมาครับผมจบคณะศิลปกรรมศาสตร์นะฮะสาขานาฏยศิลป์ไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สมัยพี่เรียนเนี่ยมันทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ซึมซับศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าอะไรพวกนี้บ้างไหมครับผมคิดว่าก่อนที่จุฬาเนี่ยผมต้องเล่าย้อนกลับมานิดนึง
คือผมเป็นเด็กสายวิทย์คณิตครับจริงๆผมเริ่มเรียนนาฏศิลป์ตั้งแต่ม.4ครูนี่คือครูอะไรชื่อครูชัยยศคุ้มมณีแต่ว่าผมไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์คุณครูอยู่ที่บ้านช่วงปิดเทอมผมจะเรียนอยู่ตลอดเวลาคือช่วงนั้นเนี่ยผมมีความคิดประหลาดอยู่อย่างนึงก็คือผมมีความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์จับต้องไม่ได้ครับแต่ว่าศิลปะจับต้องได้ผมได้มองเห็นอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในโครงสร้างของร่างกายผมในตัวผมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เรารับรู้ได้กลับไปนิดนึงคือผมเป็นคนต่างจังหวัดครับนะฮะคือผมเป็นลูกชาวประมงผมเติบโตมากับธรรมชาติเติบโตมากับกุ้งหอยปูปลาทะเลแม่น้ำลำคลองผมมีความเป็นอิสระในชีวิตสูงมากหลังจากที่ผมย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพเนี่ยผมไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวผมไม่สามารถสื่อสารกับคนกรุงเทพได้ผมไม่เข้าใจวิธีการที่คนกรุงเทพใช้ชีวิตครับผมคิดว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมไม่มีเพื่อนและค่อนข้างจะเคว้งคว้างแล้วก็โดดเดี่ยวในความรู้สึกครับพอผมเรียนศิลปะปุ๊บเนี่ยพอผมเริ่มเรียนโขนพอผมเริ่มเต้นนะฮะผมได้มองเห็นอะไรบางอย่างครับที่มันอยู่ในโครงสร้างของร่างกายผมในตัวผมแต่ในขณะที่ผมท่องสูตรนะฮะsquare root อะไรทั้งหลายเนี่ยผมมองไม่เห็นคือผมมองไม่เห็นอะไรเลยฮะผมเพียงแค่กระทำตามสิ่งที่คนอื่นคิดมาแล้วก็ถ้าคุณทำอย่างเงี้ยคุณคำนวณแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะได้คำตอบเป็นแบบนี้แล้วคำตอบที่มันเป็นแบบเนี้ยมันก็คือคำตอบที่คนอื่นคิดมาให้คุณอีกผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไอ้เรื่องนี้มันจับต้องไม่ได้ว่ะมันอุปโลกกันเองเปล่าวะในตอนนั้นนะฮะผมคิดว่ามันเป็นแบบนี้มาตลอดแต่พอผมมาเรียนโขนมาเรียนลำไทยอะฮะผมเริ่มเห็นว่าเออว่ะโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้ไว้เฮ้ยเออตัวเราเป็นแบบนี้ไว้เฮ้ยผมเห็นเป็นอันๆนะฮะแล้วมันจับต้องได้จากโครงสร้างที่1ไปสู่โครงสร้างที่2ครับถ้าเมื่อไหร่ที่ผมทำผิดมันนะฮะมันจะไม่ไปสู่โครงสร้างที่2ทันทีแล้วผมเห็นมันต่อหน้าผมเลยสนใจมันแล้วก็เอนจอยกับการที่ใช้ร่างกายแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมได้เจอคนคนหนึ่งที่อยู่ข้างในตัวผมที่เป็นเพื่อนและพูดคุยกันได้อยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าประเด็นเนี่ยฮะมันเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ผมเนี่ยชอบในวันนั้นที่เรียนศิลปะคือเหมือนได้มีเพื่อนที่คุยกันรู้เรื่องก็คือตัวผมเองนั่นแหละคุยกับตัวเองคือในขณะที่ผมต้องฝึกเป็นระยะเวลา 3-4 ชั่วโมงอ่ะนี่คือจังหวะที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมสนใจมันและมีเพื่อนในการสื่อสารกับตัวเองสำนักงานกสทช.บุญรอดฟาร์มสิน Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนตัวเองได้ตอนนี้กี่ขวบพี่ประมาณ16คือถ้าผมมองมันเรื่องของพุทธศาสนาเลยนะว่าเราต้องอยู่กับตัวเองเราต้องว่ารู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ใช่ครับคืออย่างนี้ฮะมันรู้มันไม่ได้รู้ในรูปแบบของศาสนาครับคือมันรู้ด้วยรูปแบบของการฝึกฝนครับทีนี้ถามว่ามันรู้เรื่องนี้แตกต่างจากพุทธศาสนายังไงคือพุทธศาสนาเนี่ยให้เราพิจารณาครับนะฮะแต่ว่าของผมเนี่ยมันไม่ใช่พิจารณามันคือการเอาตัวรอดให้ได้จากความเจ็บปวดนั้นอะไรเงี้ยในสิ่งที่ครูฝึกผมให้ทำสิ่งเดียวเป็นระยะเวลานานๆติดต่อกัน 3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงผมจะเอาตัวรอดให้ได้คือมันเป็นการเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดแต่มันไม่ได้การเป็นการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจเหมือนที่พุทธศาสนาสอนเรามันคนละประเด็นแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้เหมือนกันเรียนอยู่นานไหมฮะจนครูตายเป็นลูกในครอบครัวผมไม่ได้เป็นนักเรียนปกติเพราะว่าผมใช้ชีวิตเหมือนกับลูกชายในบ้านคนหนึ่ง
ถามว่าผมใช้ชีวิตเหมือนลูกชายในบ้านเป็นยังไงผมซักผ้าให้ครูผมรดน้ำต้นไม้ให้ครูผมบวชให้ตอนคุณแม่ของครูเสียชีวิตผมทำงานศพให้ครูผมทำงานศพให้ภรรยาของครูหลังจากที่ทุกคนตายผมทำทุกอย่างหมดเพราะวันนั้นผมเป็นคนหนึ่งในครอบครัวเป็นลูกชายวิธีการที่ผมเรียนมันเป็นวิธีการเรียนแบบสมัยโบราณคือฝากตัวเป็นลูกในบ้านมันก็คือพ่อคนหนึ่งฮะมันคือมันมากกว่าการเรียนในห้องเรียนครับมันเป็นการถ่ายทอดความรักมันเป็นการถ่ายทอดองค์ประกอบอื่นๆทางศิลปะอีกแบบนึงที่ไม่ใช่เรียนแล้วก็เอาคะแนนครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าที่ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ผมเป็นถามว่ามีความซับซ้อนมากกว่าสิ่งที่ผมเป็นยังไงนะผมจะพูดเรื่องหนึ่งมันก็โอเคนะฮะมันเป็นความจริงแต่ผมมีสิทธิ์ที่จะพูดนะคือคุณพ่อนะฮะคือผมจะเรียกพ่อนะพ่อกับแม่นะสองคนนะคือผมเนี่ยอยู่ข้างเตียงอย่างเงี้ยฮะตอนที่สิ้นใจทั้งคู่ครับคือความน่าสนใจคือในขณะที่ผมเรียนเนี่ยผมไม่ต้องจ่ายสตังค์เลยแม้แต่บาทเดียวทำไมอ่ะครูไม่เอาสตังค์ผมเรียนเนี่ย16ปีเนี่ยผมไม่ต้องจ่ายสตังค์เลยนะครับผมอยู่ครูไม่ต้องจ่ายสตังค์เลยหลังจากที่ผมเรียนจบมหาวิทยาลัยได้ประมาณผมคิดว่าประมาณ5ปีหรือ6ปีอ่ะครับผมส่งเงินนะฮะให้ทุกเดือนฮะจนทั้ง2ท่านเสียชีวิตครับสิ่งที่ครูชัยยศถ่ายทอดให้ผมคือองค์ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะครับสิ่งเดียวที่ผมบอกตัวเองได้ก็คือว่าถ้าผมจะแสดงความรักกับครูผมเมื่อไหร่ที่ผมยังคงยืนหยัดที่จะรำไทยต่อไปแล้วนำเสนอความเป็นนาฏศิลป์ไทยให้คนทั้งโลกได้รับรู้เนี่ยนั่นคือการที่ผมแสดงความรักอันเป็นที่สุดไปเรื่อยๆและผมมั่นใจว่าครูจะมีความสุขในเรื่องนี้เพราะว่าครูเองก็ได้มอบสิ่งที่เขารักที่สุดให้กับผมเพราะฉะนั้นผมต้องทำสิ่งนี้ต่อไปอีกแล้วสำหรับผมนี่คือความรักจริงอยากบอกว่าอย่างแรกเลยคือเราต้องเปิดใจก่อนครับในวันแรกที่ผมสนใจงานศิลปะผมก็ดูมันไม่รู้เรื่องแต่ในความไม่รู้เรื่องนั้นนะผมตั้งคำถามกับมันว่าเอ้ยทำไมเราถึงดูมันไม่รู้เรื่องวะแล้วผมก็ดูมันต่อไปเรื่อยๆพอเราดูมันต่อไปเรื่อยๆเรากลับได้อะไรบางอย่างกลับมาหลายๆอย่างซึ่งมันเป็นการเปิดมิติใหม่ให้กับเราให้เราได้เห็นความคิดได้เห็นมุมมองของคนที่มองชีวิตมองสังคมมองปรากฏการณ์แล้วสิ่งสำคัญที่สุดมันทำให้เราฉลาดขึ้นครับผมว่าสิ่งนี้เองมันเป็นสิ่งที่ศิลปะให้กับสังคมแล้วถ้าเกิดคุณสามารถคอนเนคกับศิลปะได้ครับมันจะทำให้คุณเป็นคนฉลาดขึ้นลองเปิดใจให้ศิลปะแล้วดูมันเฉยๆครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากลองมันเข้าไปแล้วสักวันนึงคุณก็จะเห็นประโยชน์ของมันเองสมัยมหาลัยเนี่ยตอนที่พี่ได้ใช้วิชาความรู้ที่เรียนจากครูชัยยศเนี่ยมาใช้อะไรบ้างไหมครับในมหาลัยก็คือนาฏศิลป์ไทยมันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวโยงกันนะแต่ว่าในระบบโครงสร้างพื้นฐานมันเหมือนกันคือมันก็ต้องมีจีบเหมือนกันมันก็ต้องมีวงเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ได้ใช้ในสิ่งนั้นร่วมกันในแต่ละท่าเนี่ยมันจะมีความหมายในแต่ละท่าเหล่านั้นเนี่ยพี่เข้าใจมันไหมคือถ้าตอนที่เราเรียนนะครับเราเข้าใจมันครับแต่เราเข้าใจมันจากประโยคบอกเล่าครับเราไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้หรือหลักคิดที่มันถูกสร้างมาในให้เป็นท่านี้ครับดูนะฮะคือเราเข้าใจว่าท่านี้แปลว่าอะไรแต่เราไม่เคยเข้าใจว่าท่านี้มันถูกสร้างให้เป็นแบบนี้ได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ต่างกันครับคือสมัยก่อนเวลาครูสอนเขาจะสอนหนังสืออย่างสอนหนังสือผมเนี่ยก็บอกว่าเธอท่องตามนี้นะหรือเธอเต้นตามนี้นะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ครูไม่ได้บอกว่าบางทีความหมายของมันคืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะแบบให้มันพัฒนาองค์ความรู้ตรงนี้ได้เนี่ยมันควรจะทำยังไงอ่ะพี่เราควรจะทำยังไงใช่ไหมครับสิ่งแรกเลยนักเรียนต้องไม่เชื่อครูก่อนเป็นลำดับที่หนึ่งไม่เชื่อครูแล้วจะเรียนตามได้เหรอได้ต้องไม่เชื่อเลยต้องไม่เชื่อครูเลยครูนี่ตัวหลอกเลยตัวหลอกให้เชื่อเลย uh-huh. แล้วก็ไม่รู้ว่าครูรู้หรือเปล่าด้วยนะ
แต่ผมคิดว่าเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องทำความคิดนี้ก่อนเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอย่างนี้ครับคือสิ่งที่เราเรียนนะฮะมันคือ product ที่สำเร็จรูปแล้วครับเหมือนกับอะไรรู้ไหมฮะเหมือนกับวันนี้ที่คนบอกต่อๆกันมาว่าไอ้นี่อร่อยไอ้นี่ดีแล้วเราก็ไปเชื่อในสิ่งนั้นคือศิลปะก็เหมือนกันฮะบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันอย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้อันนี้หมายความว่าอย่างนี้ถูกครับแล้วเราก็จำมันว่ามันหมายความว่าอย่างนั้นแต่คำถามคือการที่มันหมายความว่าอย่างนั้นน่ะทำไมเขาถึงคิดให้อันนี้มันเป็นแบบนั้นทำไมเขาถึงคิดให้อันนี้มันเป็นแบบนี้ซึ่งมันมีวิธีการคิดได้อีกตั้งเยอะมันหมายความว่าอะไรที่มันถึงต้องกระดิก1ครั้งกระดิก2ครั้งกระดิก3ครั้งแล้วกระดิกแบบนี้แล้วไม่รู้ครับแต่เรารู้ว่าฝนตกครับเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆแล้วเราไม่รู้ครับเราจำความรู้เฉยๆครับเราจำความรู้แต่เราไม่มีความรู้ครับสำนักงานกสทช.บุญรอดฟาร์ม Sing Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนดูนะครับผมอธิบายอย่างนี้จะงงดูนะผมจะยกตัวอย่างการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวหนึ่งนะฮะที่มันเป็นเบสิกมากอ่ะผมยกตัวอย่างเรื่องนี้บ่อยมากดูนะฮะกำดูอันนี้นะฮะครับอันเนี้ยทุกคนรู้ว่ามันคือฝนตกครับหนูรำนะลูกทำมืออย่างนี้นะครับนะครับอันนี้ฝนตกเห็นไหมฮะกำทำสิฮะเห็นไหมทำได้แล้วโอเคสวยไม่สวยเราไม่ต้องพูดกันเห็นไหมครับว่าทำได้แล้วผมถามว่ากำรู้ไหมฮะว่ามันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าอะไรที่มันถึงต้องกระดิก1ครั้งกระดิก2ครั้งกระดิก3ครั้งแล้วกระดิกแบบนี้แล้วไม่รู้ครับแต่เรารู้ว่าฝนตกครับครับเพราะฉะนั้นแหละจริงๆแล้วเราไม่รู้ครับเราจำความรู้เฉยๆครับเราจำความรู้แต่เราไม่มีความรู้ครับครับน่าสนใจจริงๆเราจำความรู้แต่เราไม่มีความรู้มันไม่กลายเป็นว่าเฮ้ยเราจะเป็นเด็กดื้อเหรอในเมื่อเราแบบว่าเราไม่ยอมทำตามที่ครูบอกให้ท่องให้จำแล้วเราไปถามไปซักไปเถียงเขาอะคือเราไม่ได้เป็นเด็กดื้อครับฮะแต่เราเป็นเด็กดื้อเพราะว่าครูบอกเราว่าเป็นเด็กดื้อแต่เราไม่ได้เป็นแต่ครูบังคับให้เราเป็นครับอำนาจการตัดสินใจไงอำนาจการตัดสินใจไงแล้วชี้นำว่าคุณเลวคุณดีคุณไม่สมควรคุณได้คุณไม่ได้ครับไม่ได้ใช้หลักคิดแบบนี้ไม่ได้ครับคือสิ่งที่กำลังปฏิรูปการศึกษากันอยู่สิ่งที่กำลังทำอะไรกันอยู่ณวันนี้ฮะคุณต้องคิดดีๆนะฮะว่ามันคืออะไรกันแน่คุณจะมาใช้คือคนพยายามเขียนกติกาแล้วกติกาที่เขียนมันก็วนไปวนมาเนี่ยฮะเดี๋ยวมันก็ไปซ้ายทีนึงเดี๋ยวมันก็มาขวาทีแล้วก็กลับมาที่เดิมหรือบางทีมันเขียนหัวก่อนแล้วเอาหางมาแปะเอาหัวมันไม่ใช่เรื่องกติกามันเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่เป็นคนปฏิบัติใช้สิ่งนั้นครับปัญหาไม่ใช่การเขียนกติกาปัญหาคือการแก้ที่ตัวบุคคลมันเหมือนอย่างเนี้ยกลับไปที่เรื่องนี้แหละ เห็นไหมฮะว่าผมไม่ได้เป็นคนผิดผมไม่ได้เป็นคนเลวแต่ผมเป็นคนที่อยากรู้ผมเป็นคนที่ต้องการถามคำถามแต่พอผมอยากรู้ปุ๊บผมถามคำถามกับถูกกติกาทางวัฒนธรรมในความคิดผลักผมว่าให้ผมเป็นคนเลวเพราะว่าคนที่เป็นคนผลักผมเนี่ยไม่ยอมพิจารณาหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องว่าทำไมเด็กคนนี้ถามแต่พอถามปุ๊บไม่ได้ผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีอันหนึ่งที่อยู่เหนือกว่าสิ่งที่มนุษย์มีคือเรื่องของความเชื่อในการเคารพคือทำไม่ได้ครูบาอาจารย์เขาคิดกันไว้แบบนี้ อ้าวไปโทษอะไรอีกข้างบนอีก mm-hmm. เห็นไหมฮะนี่แหละครับและถามว่าคนที่โทษแบบนี้ทำไมถึงโทษแบบนี้เพราะว่าคนคนนี้ก็ไม่รู้ครับจึงเอาอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นความเชื่อมาปกป้องตัวเขาจะได้ไม่ต้องตอบคำถามที่เป็นคำถามในเชิงความรู้ถ้าเกิดบอกว่าเอาความเชื่อมาปกป้องคนที่ถูกถามไม่มีความรู้แล้วเด็กอ่ะเด็กรุ่นใหม่จะหาความรู้ได้ยังไงครับพี่เด็กรุ่นใหม่ก็ไปหาความรู้ผ่านคนที่มีความรู้ด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยสื่อด้วยโลกภายนอกด้วยการไปเรียนต่อเมืองนอกด้วยการจับกลุ่มกันเองแล้วก็ทำกันเองซึ่งนี่แหละฮะคืออันตรายเพราะว่าเด็กจะจับกลุ่มกันเองแล้วคิดกันเองบางทีมันไปผิดมันผิดไปเลยครับบางทีมันไปหาในอินเทอร์เน็ตมันเป็นข้อมูลหลอกมันหลอกไปเลยคนไหนที่เจอของจริงก็จะได้ไปครับ
พ่อแม่คนไหนที่มีเงินหน่อยจัดการชีวิตลูกได้ก็ส่งลูกไปเรียนต่อเมืองนอกครับเห็นไหมฮะว่านี่คือปัญหาพื้นฐานทั้งนั้นนะฮะแม้กระทั่งมันเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กนิดเดียวฮะแต่มันนำพาไปสู่วงที่ใหญ่และกว้างมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้ววันนี้เด็กหาข้อมูลได้เพราะฉะนั้นเด็กจะปฏิเสธฮะปฏิเสธอะไรฮะปฏิเสธครูปฏิเสธตัวบุคคลปฏิเสธวัฒนธรรมปฏิเสธสังคมปฏิเสธชนชาติปฏิเสธข้อมูลทั้งหมดปฏิเสธทุกอย่างเลยนะ yes of course เพราะอยู่ไม่ให้สิ่งที่เขาต้องการแล้วอยู่ไม่ทำความเข้าใจเขา uh-huh. อย่างผมถามเนี้ยว่าเฮ้ยเนี่ยหนึ่งเนี่ยผมถามครูครับทำไมมันต้อง3ทีด้วยครับครับ4ทีได้ไหม uh-huh. ต้องตอบผมให้ได้เนี่ย4ทีได้ไหมครูครับถ้ามันไม่เอาลงแบบเนี้ยครับมันเอาลงอย่างนี้ได้ไหมอยู่ต้องตอบฮะมันไม่ใช่เรื่องท้าทายหรือไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องอวดดีหรือว่าไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องเอาชนะนี่มันคือเรื่องของความไม่รู้ฮะมนุษย์ไม่รู้มนุษย์ต้องถามครับแล้วเด็กวันนี้มันเติบโตมากับข้อมูลการตั้งคำถามถ้าคุณไม่ทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้เด็กเราจะมีปัญหาไปเรื่อยๆครับอย่างฝนตกทำไมต้อง3ทีล่ะครับฝนตกทำไมต้อง3ทีครับคำดูนะ1ครับแล้วไปเรื่อยๆครับสังเกตนะครับว่าช่องว่างระหว่างอันที่ผมทำอย่างนี้ฮะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3มันจะเป็นช่องของมันนะฮะครับที่แคบๆลงไปเรื่อยๆครับนะฮะคือสิ่งเนี้ยครับมันเอาไว้แทนเวลาเวลาฝนตกเห็นไหมฮะว่ามันจะตกน้อยๆก่อนแล้วหลังจากนั้นเมื่อผ่านไปนิดนึงมันจะตกเยอะขึ้นแล้วตกเยอะขึ้นตกเยอะขึ้นเนี่ยฮะคือขบวนการทางความรู้ที่เป็นความชาญฉลาดของครูโบราณครับสามารถที่จะสรุปกระบวนการตั้งแต่ต้นนะฮะจนจบของฝนนะครับให้เราได้ภายใน movement ง่ายๆแค่นี้เห็นไหมฮะเยอะแล้วก็หายไปครับนี่เพราะฉะนั้นนะฮะเห็นไหมฮะว่าการเคลื่อนไหวนี้ฮะไม่มีเทพเจ้าการเคลื่อนไหวนี้ไม่มีความเชื่อการเคลื่อนไหวนี้เป็นความจริง บวกรวมกับการเข้าใจและรับรู้ธรรมชาติเราถึงเรียกสิ่งนี้ว่าศิลปะเข้าใจรับรู้ธรรมชาติมีองค์ความรู้ถ่ายทอดเอามาผสมรวมกันนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับแล้วฝนก็ตกแล้วก็จางหายไปนี่คือวิธีคิดคำถามส่วนตัวผมเลยนะพี่มันเป็นเรื่องเหมือนกับถ้าเกิดเป็นชาวบ้านทั่วไปเวลาที่เราไปดูโขนนะเรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อคือเราจะรู้ว่าโขนเขาจะต้องเต้นแล้วก็มีการรบกันเกิดขึ้นแต่ละท่าเนี่ยไม่เข้าใจความหมายอะตรงนี้เนี่ยทำยังไงดีให้แบบว่าคนที่เขาเข้าใจความหมายดูแล้วสนุกได้ด้วยอะพี่ทำไม่ได้ครับทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยครับเพราะอะไรอะเพราะว่ามันไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสนุกเราต้องเข้าใจพฤติกรรมก่อนโขนไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกครับเมื่อไหร่ที่คุณทำโขนให้สนุกมันไม่ใช่โขนอีกต่อไปมันจะกลายเป็นอะไรมันก็กลายเป็นอะไรที่ต้องตั้งชื่อใหม่หรือเป็นสิ่งอื่นไปครับนะฮะคืออย่างนี้ฮะโขนเป็นเครื่องราชูปโภคครับนะครับโขนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อนะฮะนำเสนอนะฮะความเชื่อและเชื่อมต่อนะฮะจิตวิญญาณของสมมุติเทพคือพระรามครับกับองค์ราชานี่คือคนคนเดียวกันครับเราไม่มีทีวีเราไม่มีข้อมูลทางด้านอินเทอร์เน็ตหรืออะไรมาก่อนในสมัยโบราณครับเพราะสิ่งนี้เนี่ยฮะหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันคือสิ่งที่จะทำให้คนนะฮะมีความเชื่อครับและความเคารพในตัวเทวราชามากขึ้นครับเราไม่มีงานอีเวนต์เราไม่มีพรีเซนเทชันเราไม่มีป้ายติดบอร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวิธีการครับในการสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าพระราชาของเรามีความเก่งกาจมีความชาญฉลาดมีผู้มีความเมตตาปราณีกับสรรพสัตว์ทุกคนทั้งหลายอย่างไรครับมันจึงเกิดตัวพระรามขึ้นและตัวร้ายที่เป็นทศกัณฐ์ครับมาช่วยทำให้ประชาชนหรือคนทั่วไปมีความสุขครับนี่คืออิมเมจของมันเพราะฉะนั้นมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนมีความเคารพและศรัทธาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนสนุกจังเลยหลั่นละโอ๊ยไม่ใช่เรื่องแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนคอนเทนต์ของมันหรือคุณเปลี่ยนหัวใจของมันคุณกำลังทำให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นตัวตลก
สำนักงานกสทช.บุญรอดฟาร์ม Sing Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเห็นไหมฮะครับว่ามันอันตรายขนาดไหนที่คนพยายามจะเปลี่ยนเรื่องรามเกียรติ์เสียใหม่ครับอย่าเปลี่ยนฮะถ้าจะสร้างใหม่ไปเลยครับครับนี่คือวิธีการที่เป็นวิธีการคิดที่ถูกที่สุดมันไม่เข้าใจมันช้ามันนานเพราะมันเป็นอย่างนั้นผมเปรียบเทียบนิดเดียวครับในมิติอื่นครับอย่างเช่นเห็นไหมครับว่าทรงพระพุทธรูปของพระพุทธชินราชครับแล้วก็มีข้างบนที่เป็นฐานที่มีข้างบนข้อครับทำไมคุณไม่เปลี่ยนอันนี้ล่ะเพราะคุณเปลี่ยนไม่ได้เพราะนี่คือหลักคิดที่มันถูกสร้างมาเพื่อเป็นศิลปะในความงามแบบนี้ครับถ้าคุณเปลี่ยนก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์อื่นครับเช่นเดียวกันกับโขนถ้าคุณเปลี่ยนเมื่อไหร่คุณกำลังทำลายมันเมื่อนั้นเปลี่ยนในความหมายของผมแม้กระทั่งคุณตัดมันจาก1ชั่วโมงให้เหลือ30นาทีเปลี่ยนจากอันนี้ไปสู่อันนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าเอาเลเซอร์มาใส่เอาแสงมาใส่เอาสโมกมาใส่อันนู้นมันไหนคุณกำลังทำลายมันทั้งหมดคือพี่กำลังจะบอกว่าทุกวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันกำลังโดนทำลายใช่ไหมโขนผมถามกําไปเลยย้อนกลับไปครับคุณเคยเห็นคาบุกิเปลี่ยนไหมไม่เคยคุณเคยเห็นละครโนะเปลี่ยนไหมไม่เคยคุณเคยเห็นสวอนเล็กเปลี่ยนไหมไม่เคยนี่ไงนี่คืองานคลาสสิกเหมือนกันครับแล้วทำไมเราเปลี่ยนเราต้องถามคำถามนี้ว่าทำไมเราเปลี่ยนงานคลาสสิกของเราเองแล้วเราบอกว่าเพราะไม่มีคนดูเราจึงเปลี่ยนแต่ทำไมโนะคาบุกิสวอนเล็กมันถึงมีคนดูแล้วที่สำคัญไม่ใช่มีคนดูคนอย่างเดียวมันเล่นไปทั่วโลกได้หมดครับแม้กระทั่งคนบ้านเรายังต้องไปเรียนเพื่อที่จะเต้นสวอนเล็กเลยครับพิจารณาเรื่องนี้ดีกว่าแล้วเราจะได้คำตอบว่าเฮ้ยจริงๆเราผิดทางแล้วคือผมบอกแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงโขนเนี่ยทำไม่ได้โขนมันเป็นเรื่องของเทวราชาเพราะว่าโขนคือศิลปะที่เอาไว้เชิดชูทำนุบำรุงพระมหากษัตริย์ในความปรีชาสามารถของท่านในตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเมื่อเราเอาไปใช้ฮะในผิดวิธีท่านแสดงว่าเรากำลังดูถูกเรากำลังลดความสำคัญของสิ่งนั้นลงเห็นไหมฮะว่าเราเอาโขนไปขายเป็นเหมือนกับเครื่องดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือว่าเวลาคนกินอาหารไม่ได้วิธีการคิดแบบนี้ผิดในแต่ละสิ่งที่เรากำลังทำอยู่งานศิลปะทุกครั้งที่เราต้องศึกษามันเนี่ยเราต้องศึกษาจากใจมันจริงๆอะค่ะทีนี้เรากลับมาพูดเรื่องว่าโขนไปประยุกต์ใช้ครับนะฮะผมจะต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้กับท่านผู้ชมนิดนึงครับเพื่อให้ตัวผมเนี่ยมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องทีนี้เรามองอย่างนี้ครับอันที่หนึ่งเราเรียกว่ารามเกียรติ์ครับรามเกียรติ์คือเรื่องนะฮะเรื่องรามยณะทั้งหมดครับนะฮะเราเรียกหนังสือเล่มนี้ฮะว่าเรื่องรามเกียรติ์ครับนะครับทีนี้หนังสือเล่มนี้ครับมันจะถูกเขียนออกมาเป็นบทเอาไว้แสดงเราเรียกมันว่าโขนเมื่อเราดูโขนแล้วอะฮะกับเราอ่านหนังสือรามเกียรติ์มีความคล้ายคลึงกันแต่เราแยกประเภท2ประเภทนี้ออกจากกันครับหลังจากนั้นนะฮะในการแสดงโขนนะฮะมันจะประกอบไปด้วยนะฮะเสื้อผ้าดนตรีนะฮะท่ารำนะสิ่งต่างๆทีนี้ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาเฉพาะดนตรีมาอย่างเดียวเราจะไม่เรียกสิ่งนี้ว่าการแสดงโขนมันจะเป็นแค่ดนตรีน่าจะดนตรีไทยเฉยๆครับยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงคือในการแสดงโขนจะมีท่ารำอยู่ครับนะฮะท่ารำที่เราฝึกกันที่เป็นท่ายักษ์ท่าลิงถ้าผมเอาท่ายักษ์มาเต้นหรือผมเอาท่ารำไทยมารำเราจะไม่เรียกสิ่งนี้ว่าโขนครับดูนะฮะสิ่งที่ผมทำงานที่ผมทำคือผมใช้คำว่าเอาท่ารำนะฮะทั้งหมดนะฮะมาสร้างเป็นงานชิ้นใหม่โดยไม่ได้เล่นโขนครับงงไหมครับไม่งงเพราะฉะนั้นนะฮะ uh-huh. คนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากกันไม่ได้ uh-huh. แล้วมักจะสรุปว่าผมฮะเอาโขนมาทำให้ผิดไม่ใช่ครับ uh-huh. ผมเอาเฉพาะท่าทางของมันมาใช้ทำอย่างอื่นเท่านั้นผมยกตัวอย่างที่ง่ายขึ้นนะฮะสิ่งที่ผมเอามาใช้ก็เหมือนกับผมเดินเข้าไปในตลาดในตลาดจะมีวัตถุดิบที่ขายอยู่ผักพริกกระเทียมตะไคร้เต็มไปหมดเลยผมก็หยิบเอากระเทียมมา
เอาหอมมาเอาโฮเชโป้มาเอานู่นเอานี่มาแล้วก็มาสร้างเป็นอาหารชิ้นใหม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจผมดีๆนะครับว่าผมไม่ได้ทำโขนนะผมไม่ได้ทำต้มยำกุ้งอย่างที่คุณทำครับแต่ผมเอาวัตถุดิบของต้มยำกุ้งนั้นนะเอามาทำอย่างอื่นได้ครับมีคนที่เข้าใจว่าพี่กำลังทำโขนให้ผิดประเภทถามหน่อยว่าสมัยโบราณเนี่ยการที่เราจะนำแยกดนตรีไทยท่ารำหรือว่าเครื่องแต่งกายต่างๆเนี่ยแยกมาแสดงเนี่ยทำได้ไหมได้ก็เวลาเราดูฟังดนตรีไทยเห็นไหมดนตรีไทยเขาบรรเลงฮะครับคือเพลงที่บรรเลงฮะมันก็มีเพลงเยอะมากที่อยู่ในการแสดงโขนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แยกเป็นวงดนตรีไทยเห็นไหมวงดนตรีไทยสามารถนะฮะที่จะเล่นดูนะฮะโขนทั้งตอนนะฮะด้วยดนตรีทั้งหมดเลยโดยที่ไม่มีนักเต้นก็ได้ครับแล้วเราเรียกว่านี่เป็นการแสดงโขนไหมไม่ใช่ไม่ใช่เห็นไหมครับเสื้อผ้าทั้งหมดนะฮะที่เป็นเสื้อผ้าโขนนะครับครับเนี่ยฮะให้ใครก็ได้ที่หน้าตาดีๆฮะใส่แล้วก็เดินในแคทวอล์กเนี่ยฮะคุณจะเรียกว่าการแสดงโขนก็ไม่ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นการแสดงโขนนะฮะเราต้องทำให้องค์ประกอบของมันต้องครบทั้งหมดครับมีดนตรีแบบนี้มีเสื้อผ้าแบบนี้มีท่ารำแบบนี้มีนักแสดงแบบนี้มีไฟแบบนี้มีฉากแบบนี้มีนี่นี่นี่อย่างนี้เราเรียกว่าโขนครับแต่ผมที่ผมทำฮะผมหยิบแค่ส่วนหนึ่งฮะเราเรียกมันว่าท่ารำไทยครับครับต้องถ้าจะด่าผมต้องด่าอย่างนี้ว่าพิเชษเอาท่ารำไทยมาทำให้เสียคำว่าพี่เชษเอาท่ารำไทยมาทำให้เสียเสียยังไงในเมื่อพี่เอาท่ารำมาประยุกต์ใช้กับศิลปะร่วมสมัยถูกฮะจริงๆมันไม่เสียเลยครับคือจริงๆมันไม่เคยเสียคือสิ่งที่ผมใช้แค่ท่ารำไทยเฉยๆครับครับผมไม่ได้อย่างเช่นผมไม่ได้ทำอย่างนี้ฮะผมไม่ได้เอาโขนทั้งเรื่องฮะมาแล้วก็อย่างเช่นพอเอาขนทั้งเรื่องมาเสร็จผมก็บอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ให้นางสีดาเนี่ยมันทะเลาะกับพระราม แล้วแอบไปเป็นชู้กับทศกัณฐ์เลย อย่างเงี้ยฮะค่อยมาด่าผมฮะ อย่างเงี้ยขนเสียครับ เสียไปหมดเลยฮะ ผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้ครับ เพราะฉะนั้นผมแค่บอกว่าอ่ะกลับไปที่เรื่องฝนตกใหม่นะ ไปท่ารำนะฮะ อย่างเช่นครูคิดไว้แบบนี้อย่างนี้นะ ผมก็บอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ฝนเนี่ยมันไม่ได้ตกแบบเดียวหรอกครับคืออย่างเงี้ยมันตกแบบเดียวครับถ้าเราคิดถึงฝนจริงๆอ่ะเราจะเห็นว่าฝนเนี่ยบางทีมันตกแบบนี้คือมันตกน้อยฮะมันก็เทลงมาเลยอะไรเงี้ยซึ่งคนไทยเรียกว่าฝนไล่ช้างอ่ะครับนี่ไงฮะคือสิ่งที่ผมทำนี่คืองานผมฮะเออคือสร้างความหมายอีกความหมายนึงอ่ะฮะที่มันมีขึ้นจริงนะฮะผ่านองค์ความรู้และความคิดของครูที่เขาคิดเอาไว้ครับและการสร้างความหมายใหม่เนี่ยคนโดยส่วนใหญ่ให้คนโดยส่วนใหญ่เข้าใจไหมคืออย่างนี้งานผมอะครับมันเป็นงานที่ผมจะบอกว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนดูว่าคนดูจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจครับแต่ผมให้ความสำคัญกับคนดูได้มีประสบการณ์ใหม่ได้มองเห็นหลักคิดและวิธีการใหม่ครับเพื่อเปิดมุมมองและทัศนคติใหม่ว่าอ๋อมันสามารถที่จะทำสิ่งอื่นได้ด้วยสำนักงานกสทช.บุญรอดฟาร์มสิ่ง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนลำท่านี้มันต้องจบวงแบบนี้สุดท่านี้อย่างเงี้ยค่ะร่างกายมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วแต่ว่าความเชื่อครูพูดให้หลักการและเหตุผลกลับมาว่าทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้ครูก็บอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เขาสอนเพราะว่ามันเอาไปใช้ในห้องเรียนไม่ได้แต่ว่าตอนนี้คุณทำงานอยู่คุณต้องอยู่กับการทำงานนะคะThank you.
ในฐานะที่ผมเป็นคนที่ทำงานศิลปะมาเป็นระยะเวลามากกว่า15ปีนะแล้วก็อยู่กับงานศิลปะมานะฮะแม้กระทั่งผมจะประสบความสำเร็จก็ตามนะในสายตาทุกคนนะฮะผมมีส่วนนึงและมีสิ่งนึงที่อยากจะแนะนำก็คือว่าถ้าท่านใดที่อยากเรียนศิลปะเกี่ยวกับการเต้นนะฮะละครเวทีผู้ปกครองที่อยากจะให้ลูกเรียนในสาขาวิชานี้หรืออาชีพนี้สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคือเปลี่ยนใจนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะที่คุณจะสามารถอยู่ในอาชีพนี้ได้และประกอบอาชีพนี้ได้และประสบความสำเร็จในอาชีพนี้เพราะในอดีตที่ผ่านมาเราไม่เคยมีใครสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้และอยู่ได้ในอาชีพนี้เลยถ้าคุณนะไม่ได้เป็นครูหรือข้าราชการที่สอนหนังสือผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนใจนะแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้ดีๆก่อนที่คุณจะตัดสินใจเข้าไปนะในแวดวงของศิลปะทำไมพี่ถึงมองว่าโขนไม่ใช่ศิลปะวัฒนธรรมแต่มองว่ามันคือการเต้นรำมันคือแดนซ์ครับคือคนไทยมองว่าโขนเป็นวัฒนธรรมใช่ไม่มองว่าเป็นแดนซ์ครับแต่ผมเนี่ยมองว่ามันเป็นสาเหตุที่ผมมองมันเป็นก็คืออย่างที่ผมบอกว่าผมถอดเอาเฉพาะท่าเต้นออกมาครับถ้ามันเมื่อไหร่ที่มันถอดเอาท่าเต้นออกมาปุ๊บอะฮะมันจะเป็นถามว่าอ่ะแล้วแดนซ์ง่ายๆของคุณพิเชษคืออะไรดีกว่าเอาง่ายๆจริงๆนะแดนซ์ก็ไม่มีอะไรมากฮะหนึ่งพื้นที่ครับ2เวลา3ปฏิกิริยาของร่างกายครับคือถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิด3สิ่งนี้ขึ้นนะฮะมันจะกลายเป็นดานซ์ทันทีครับพื้นที่คืออะไรฮะพื้นที่ก็คือว่าจากจุดนี้ไปจุดนี้นะฮะเวลาก็คือว่าทำให้เกิดเนี่ยฮะ1นาที2นาทีปฏิกิริยาของร่างกายคืออะไรก็ได้อย่างเช่นอย่างนี้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 เนี่ยคือปฏิกิริยาของร่างกายเมื่อมันมี3สิ่งนี้ขึ้นนะฮะมันจะกลายเป็นภาษาทันทีเป็นความหมายทันทีเพราะฉะนั้นมันเป็นดานซ์เลยมีอยู่ที่ที่นึงที่คนทำงานศิลปะอยากจะไปแสดงงานมากคือที่เวเนซเวนาเลตอนนั้นเนี่ยพี่ไปทำอะไรครับผมไปทำงานอยู่2ครั้งครับครั้งนึงเนี่ยผมไปทำโปรดักชันให้กับผู้กำกับชื่อว่าอิสมาเอลอีโวครับนะฮะในโปรดักชันนึงอีกครั้งนึงผมไปสอนฮะไปสอนนะไปสอนนักเต้นนะฮะที่เวนิสครับนั่นแหละแล้วเมื่อไหร่ที่แบบว่าชื่อพิเชษกลั่นชื่อถึงแบบว่ามีชื่อเสียงให้คนทั่วโลกรู้จักค่อยๆนะคือมันไม่ได้ปุบปับซะทีเดียวผมคิดว่ามันค่อยๆเริ่มต้นนะเริ่มต้นจากการทำงานปีหนึ่งเดินทางประมาณ10ครั้งครับ12ครั้งอะไรเงี้ยครับคือออนทัวร์ไปทั่วโลกมันเหมือนกับผมกระจายคนดูไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่รู้จักในส่วนของงานหลังจากนั้นที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นก็คือ1ผมได้รับรางวัลนะฮะในปี2008จาก Princess Margaret Award ครับนะเป็นจากเนเธอร์แลนด์ผมได้Chevalier จากฝรั่งเศสผมได้ John D. Rockefeller จากนิวยอร์กครับอย่างเงี้ยครับมันจากงานแล้วก็ไปสู่รางวัลที่ได้รับการการันตีมากขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นก็คือผมมีคอมพานีเป็นของตัวเองผมมีนักเต้นผมมีโรงละครผมมีงานที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในทุกๆปีเพื่อที่จะทำให้คนดูได้เห็นว่าเฮ้ยผมยังคงยืนหยัดที่จะสร้างงานสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นคนดูเองก็ยอมรับในการทำงานมากขึ้นเป็นลำดับขั้นตอนไปเรื่อยๆวันหนึ่งพอพี่เชษนะครับมีชื่อเสียงในต่างประเทศปรากฏว่าตอนนี้คนไทยมาบอกว่าเนี่ยคนไทยคนนี้มีชื่อเสียงมากเลยตอนนี้ชื่อเสียงพี่กลับมาดังในบ้านเราแล้วครับรู้สึกดีใจไหมดีใจฮะดีใจเพราะว่าผมทำสิ่งนี้เพื่อคนไทยวันแรกที่ผมทำงานวันแรกที่ผมสร้างทุกอย่างผมต้องการให้คนทั้งโลกหรือคนข้างนอกมองเห็นว่าเฮ้ยเรามีศิลปะแบบนี้อยู่เหมือนกันคือลำไทยที่สามารถพัฒนาไปสู่สิ่งอื่นได้ผมตั้งใจตั้งแต่แรกเลยว่าผมอยากทำงานหรือโขนที่ผมทำหรือว่ารูปแบบใหม่เนี้ยให้กับคนไทยได้ดูแต่สุดท้ายแล้วอะฮะ5ปีแรก7ปีแรกอะฮะคนไทยที่ดูน้อยมากครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเหมือนมันถูกโยนกลับมาที่สังคมไทยแล้วคนไทยก็เริ่มยอมรับมันแล้วก็เริ่มสนใจมันนะแล้วผมรู้สึกดีที่คนไทยเปิดใจที่จะยอมรับสิ่งนี้ผมจะไม่ก้าวร้าวผมจะไม่ aggressive บางครั้งผมคิดว่าสังคมก็ต้องการเวลาในการเรียนรู้แม้กระทั่งตัวเราเองนะฮะก็ต้องการเวลาในการที่จะยืนหยัดหรือบอกกับคนในสังคมว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องเวลาเป็นตัวในการช่วยตัดสิน
คือห้องนี้เป็นห้องแรกนะฮะเป็นห้องแรกที่ผมสร้างขึ้นตอนที่เราย้ายมาอยู่ที่นี่ประมาณ 5-6 ปีที่แล้วครับเป็นห้องที่เอาไว้ใช้ซ้อมกับทำงานหลักๆของนักเต้นในคอมพานีครับนะคือทุกวันเราจะทำงานกันที่นี่วันนึงประมาณ 5-6 ชั่วโมงในห้องนี้มันจะประกอบไปด้วยสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญมากคือรูปข้างบนเนี่ยกับที่เราคุยกันนี่คือคุณครูครับคุณครูชัยยศคุมณีครับรับพระราชทานเพลงหน้าพาทองค์พระพิราบจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาเป็นศิลปินที่มุ่งมั่นทำงานอย่างจริงจังเพื่อศิลปะมุ่งมั่นทำงานโดยที่ไม่มีการท้อแท้เลยค่ะถึงแม้ว่าทางที่เขาเดินมันจะแบบขรุขระลำบากโดดเดี่ยวมากแต่เขาก็ทำงานต่อไปเพื่อศิลปะแล้วผมบอกทุกครั้งเลยว่าถ้าใครไม่รีบดูผมตอนนี้นะผมจะเต้นไม่ได้แล้วนะผมจะแก่แล้วนะแล้วคุณจะไม่ได้ดูผมแล้วนะเพราะฉะนั้นนะฮะคนนะฮะต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ถ้าคุณอยากเห็นผู้ชายคนนี้คุณต้องดูเลยฮะเพราะว่าคุณจะเขาจะต้องตายแล้วมันคือศาสตร์ของประเภทนี้ครับแต่ถ้าเป็นรูปวาดนะฮะไม่จำเป็นครับเพราะรูปมันจะอยู่ข้างฝามิวเซียมไปอีกนานแสนนานวันนี้ถ้าคุณอยากดูโมนาลิซาคุณบินไปเลยคุณเห็นโมนาลิซาเลยครับนั่นแต่ว่านั่นก็คือความงามของมันที่มันจะบันทึกเอาไว้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นี่ฮะแต่ละศาสตร์ของศิลปะล้วนมีเหตุและปัจจัยและความงามของตัวมันเองถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เสียนะฮะเราจะไม่รู้สึกกิลตี้กับชีวิตเราจะไม่รู้สึกเสียดายเราจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงฉันจะคงอยู่ตลอดไปมันจะเป็นไปตามวาระของสิ่งนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือผมอยากจะบอกกับคนที่แบบไม่ชอบงานผมฮะแล้วแบบรู้สึกว่าแบบให้ผมเป็นตัวที่แย่มากอะไรเงี้ยที่ทำร้ายหรือก็ว่าทำให้ศิลปะมันเสียฮะแล้วก็มีหลายๆครั้งนะฮะที่บอกว่าเมื่อไหร่ผมจะหยุดอะไรเงี้ยคือผมจะหยุดก็ต่อเมื่อคุณต้องไม่เอาโขนไปเล่นในวัดคุณต้องไม่เอาสลิงสโมกนะฉากชักลอกเข้าไปไว้ในโขนผมอยากให้คุณเล่นโขนแบบที่มันเคยเล่นน่าเบื่อสวยงามนานไม่มีคนดูผมอยากให้มันเป็นแบบนี้ฮะเพราะว่าผมอยากให้ศิลปะมันอยู่อย่างสง่างามและมีศักดิ์ศรีมากกว่าคนที่ทำงานศิลปะได้ศักดิ์ศรีแล้วโขนสูญเสียตัวมันเองไปอาจารย์พิเชษฐ์กลั่นชื่นเข้าใจในรากฐานของตนเองบวกกับความตั้งใจความรักความชัดเจนในตัวตนและการทำงานถ้าเราเข้าใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันรู้จักอนุรักษ์พร้อมๆไปกับการพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิมหลายอย่างจะไม่มีวันเสื่อมสลายแน่นอนครับพบกับรายการแก่กล้าได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าว่าแก่กล้าจะเป็นใครวันนี้สวัสดีครับ